สวัสดีค่ะชื่นชมดาราคนเดียวในวงการช่วยเหลือน้องเอิร์ธรำเปิดหมวกดูแลแม่โลกออนไลน์ต่างพากันแชร์หาช่องทางช่วยเหลือน้องเอิร์ธณัฐพงษ์ทองนาคเด็กหนุ่มวัย20ปีที่อาศัยอยู่กับคุณแม่ลำพังใช้ความสามารถการร่ายรำมาเปิดหมวกกลางตลาดนัดเพื่อหาเงินดูแลคุณแม่ที่ป่วยและหาเงินส่งตัวเองเรียนส่วนคุณพ่อเสียชีวิตแล้วตนจึงรับหน้าที่เป็นเสาหลักล่าสุดอิงฟ้าวราหะมิดแกรนด์ไทยแลนด์2022เห็นข่าวน้องเอิร์ธก็ได้ยื่นมือช่วยเหลือทันทีโดยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าคนเก่งก็สมควรได้รับการสนับสนุนพี่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่ขอส่งพี่ๆแอดมินไปทำภารกิจแทนให้หนูเป็นทุนในการทำงานและดูแลคุณแม่และพี่ขอสนับสนุนในการทำงานอาชีพที่สุดจริตของหนูและขอชื่นชมความกตัญญูของหนูขอให้หลังจากนี้ชีวิตหนูพบเจอแต่สิ่งดีๆและฟ้าหลังฝนนี้จะสวยงามทั้งหนูและคุณแม่นะขอให้ถูกค้นพบเยอะนะพี่เป็นกำลังใจให้คนเก่งและคุณแม่นะคะอย่าลืมใส่ไทยพี่ไปรำสวยๆนะไว้มีโอกาสได้เจอกันนะขอบคุณทีมแอดมินด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่.comค่ะ